นักกีฬาที่ไปแข่งเอเชียนเกมที่หางโจวณเวลานี้ถ้าเกิดได้เหรียญทองเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลคนละกี่บาทและได้เงินในกี่วันสตาฟโค้ชกับสมาคมเนี่ยได้เงินส่วนแบ่งด้วยหรือเปล่าผมจะสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆในคลิปเดียวครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากเล่านิดนึงครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยหน้าที่การจ่ายเงินให้กับนักกีฬาเวลาไปแข่งรายการต่างๆเนี่ยเป็นของหน่วยงานชื่อกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับพวกเขามีรายได้จากภาษีบาปโดยแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะเก็บเงินภาษีสุราและก็ภาษีบุหรี่ครับเก็บได้เท่าไหร่จะเอาส่วนแบ่ง 2% มาเข้าสู่กองทุนนะครับเริ่มกันที่คำถามแรกกันก่อนนะครับก็คือนักกีฬาเนี่ยได้เงินรางวัลคนละเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือถ้าได้เหรียญทองเอเชียนเกมได้คนละ2ล้านบาทต่อ1เหรียญครับเหรียญเงินได้1ล้านบาทต่อ1เหรียญและเหรียญทองแดงได้ 500,000 บาทต่อ1เหรียญครับที่ย้ำว่าต่อ1เหรียญเนี่ยก็คือถ้าเกิดนักกีฬาสักคนเนี่ยเช่นเจ้าบิวภูริพลเนี่ยคว้าเหรียญจากวิ่งได้สัก3เหรียญทองเนี่ยก็คูณ3ไปเลยนะครับเขาจะได้เงิน2ล้านคูณ3หรือว่า6ล้านบาทเป็นต้นนะครับนักกีฬาที่ลงแข่งได้หลายประเภทเช่นพวกว่ายน้ำนักกรีฑาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำเงินได้มากกว่านักกีฬาประเภทอื่นๆครับคำถามที่2ครับก็คือแล้วนักกีฬาประเภททีมเนี่ยได้เงินยังไงนะครับเอาเงินก้อนเดียวเนี่ยมาหารกันหรือว่าต่างคนต่างได้คำตอบก็คือต่างคนต่างได้นะครับแยกกันอย่างชัดเจนครับตัวอย่างเช่นทีม e-sport ของไทย5คนครับในเกม ROV เพิ่งจะคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมคราวนี้ครับตามปกติแล้วเนี่ยจะได้เหรียญทองแดงละ 500,000 บาทใช่มั้ยครับแต่ว่า 500,000 นี้เนี่ยไม่ได้เอามาหาร5นะครับแต่นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยจะได้ไปเลยคนละ 500,000 ครับเท่ากับว่าเหรียญนี้เนี่ยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่าย 2,500,000 บาทนั่นเองครับแล้วตัวสำรองเนี่ยทั้งหมดจะได้เงินเท่ากันเลยนะครับกับตัวจริงไม่มีการนับว่าใครลงสนามมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าครับโดยสมาคมที่กองทุนเนี่ยต้องจ่ายเงินมากที่สุดในแต่ละปีก็คือสมาคมเซปักตะกร้อนะครับในเอเชียนเกมปี2018เนี่ยตอนที่ไทยได้4เหรียญทองมีนักกีฬาเซปักตะกร้อเนี่ยตัวจริงกับตัวสำรองรวมกัน4ประเภท39คนครับแปลว่ากองทุนเนี่ยต้องจ่ายเงิน39คูณ2ล้านหรือก็คือ78ล้านบาทนั่นเองครับคำถามที่3ก็คือแล้วสตาฟโค้ชเนี่ยได้เงินด้วยหรือเปล่าคำตอบคือได้เงินด้วยครับถ้าเกิดเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทที่มีนักกีฬาไม่เกิน6คนเนี่ยโค้ชจะได้ 20% ของเงินรางวัลนะครับอย่างเช่นเทควันโดเนี่ยน้องเทนนิสพานิพักเนี่ยได้เงินเหรียญทองละ2ล้านบาทใช่มั้ยครับสตาฟโค้ชก็จะได้ 20% หรือว่า 400,000 บาทนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเป็นกีฬาที่ตัวจริงและตัวสำรองเนี่ยเล่นเกิน6คนขึ้นไปเช่นพวกฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือว่าบาสเกตบอลเนี่ยโค้ชจะได้เงิน 10% ของรายได้ทั้งหมดนะครับเงินรางวัลที่โค้ชได้รับเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับนักกีฬาเลยนะครับนักกีฬาได้เงินส่วนนักกีฬาส่วนโค้ชก็ได้ส่วนโค้ชไม่ต้องมาแบ่งกันครับต่อที่คำถามที่4ครับคือสมาคมกีฬาเนี่ยได้เงินด้วยหรือเปล่าคำตอบคือได้เงินด้วยครับโดยสมาคมที่นักกีฬาเนี่ยมีผลงานได้เหรียญในเอเชียนเกมจะได้เงิน 30% ของรางวัลทั้งหมดนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจและยกระดับสมาคมให้ก้าวหน้าขึ้นต่อไปครับแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวก็คือทางกองทุนเนี่ยจะจ่ายสมาคมไม่เกิน10ล้านบาทต่อ1มหกรรมกีฬานะครับอย่างเช่นในตะกร้อครับเมื่อเอเชียนเกมปี2018เนี่ยนักกีฬาได้เงินรวม78ล้านบาทตามหลักแล้วเนี่ยสมาคมตะกร้อเนี่ยก็ต้องได้เงิน 30% ของ78ล้านหรือก็คือ 23.4 ล้านบาทนะครับแต่ว่าตามกฎของกองทุนเนี่ยจ่ายได้สูงสุด10ล้านดังนั้นสมาคมสปักตะกร้อก็เลยได้เงินจากเอเชียนเกมคราวที่แล้ว10ล้านบาทครับคำถามที่5ก็คือแล้วได้เงินเร็วแค่ไหนคำตอบก็คือถ้าเกิดนักกีฬาส่งเอกสารครบทุกอย่างและตัวนักกีฬาเนี่ยไม่มีพฤติกรรมใดๆเป็นการเสื่อมเสียจะชำระเงินไม่เกิน7วันหลังจากทัวร์นาเมนต์จบครับและคำถามสุดท้ายก็คือไทยเนี่ยจ่ายเงินเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดเทียบกับชาติอื่นคำตอบคือก็เยอะครับแต่ว่าไม่ได้มากที่สุดนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยจ่ายเงินให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเนี่ยเหรียญละ 590,000 บาทฟิลิปปินส์เหรียญทองละ 1.2 ล้านบาทและอินเดียเหรียญทองละ 1.3 ล้านบาทส่วนของไทยเนี่ยเหรียญทองละ2ล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ก็มีชาติอื่นที่จ่ายเยอะกว่าเรานะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียครับให้เหรียญทองละ 3.5 ล้านบาทครับบทสรุปในเรื่องนี้ครับก็คือการแข่งขันกีฬาเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือการคว้าเกียรติยศเพื่อประเทศชาตินะครับแต่ว่าเรื่องของเงินรางวัลก็สำคัญมากไม่แพ้กันนะครับคนที่ทำผลงานได้ดีก็ควรได้รับรางวัลตอบแทนถึงความพยายามเช่นกันและนี่แค่เงินจากภาครัฐนะครับนักกีฬาที่ชนะกลับมาเนี่ยมีโอกาสที่ภาคเอกชนจะสมทบทุนสนับสนุนเงินเพิ่มเติมอีกครับคือถ้าเกิดคุณเก่งจริงเนี่ยสามารถนำธงไตรรงค์เนี่ยขึ้นสู่ยอดเสาในมหกรรมกีฬาได้นะครับเรื่องของรายได้เรื่องของเงินทองก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับแล้วครับผม